ที่เรามาตอนนี้เหรอเรามาเที่ยวเกาะเกร็ดกันครับเป็นเกาะเกร็ดหลังโควิดที่ไม่ได้มานานมากแล้วโปรติกัสมาบ่อยไหมเคยมา2ครั้งครับ2ครั้งนานไหมถ้าค้างถ้าค้างนานแล้วนานแล้วถ้าค้างน่าจะครั้งเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวรอเรือข้ามฝั่งนี่เขาตีวงเข้ามาเลยนี่เรามาขึ้นกันที่ท่าวัดกลางเกตนะตอนนี้เรามาเช็คอินที่พักของเรากันก่อนที่พักของเราคือที่บ้านย่าเกาะเกร็ดนะครับโฮมสเตย์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเป็นยังไงทำไมมันดูเงียบจังเขาอยู่ไหนกันนะก็ดูมาเงียบดีเขาเปิดไหมเนี่ยไม่มีผู้คนเลยครับผมเออฝากเขาแช่อะไรก่อนหนึ่งตอนนี้เรารอเวลาเช็คอินนะครับนี่เมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่าเช็คอินได้บ่ายสองนะตอนนี้อีก4นาทีนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้เดี๋ยวแนะนำตัวนี่น้องกัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกัสนี่วันนี้เดี๋ยวเรามาเที่ยวเกาะเกร็ดกันอันนี้ผมอยู่ในช่องอะไรครับเนี่ยอ๋อช่องนาคพาไปครับอ๋อวันนี้ฝากตัวกับช่องนาคพาไปด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันหลังโควิดไปดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับคือเราหรือยังถ้าคึกแล้วจะยังไงคืนโอเคอันนี้น้องแอนน้องแอนนะครับนี่เรามากัน4คนนะฮะใช่น้องเอ็นก็เคยมาเกาะเกร็ดไหมยังไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยโอเคพี่ว่าเดี๋ยวคืนนี้แถวนี้แหละเราคงได้บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้ไปดูมาเข้ามาเรียกละโอเคแล้วก็มากับน้องชายผมอีกคนหนึ่งนะฮะไปดูโอเคตอนนี้เราเช็คอินได้แล้วนะฮะเดี๋ยวของผมจะเป็นห้อง2นะจะเป็นห้องที่ไม่มีห้องน้ำในตัวซึ่งจะมีห้องน้ำส่วนกลางนะครับเฮ้ยแต่ตรงนี้วิวดีแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยบรรยากาศดีนี่ห้องนอนเปิดไฟหน่อยเด้อมีหน้าต่างมีแอร์ก็มีฟูกอย่างนี้โอเคนะถือว่าดีแหละในห้องก็จะไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรนะฮะตู้เย็นก็จะใช้ส่วนกลางข้างล่างซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยจะมีให้อยู่ที่ส่วนกลางข้างล่างเหมือนกันไปหยิบกินได้คนละ3ขวดซึ่งก็เยอะอยู่นะก็จะตรงที่ด้านหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งได้จนถึง4ทุ่มแล้วก็ที่เนี่ยที่พักเนี่ยประตูด้านหน้าเขาจะปิดตอน2ทุ่มนะต้องกลับมาก่อน2ทุ่มแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้นะต้องสั่งอาหารก่อนบ่าย3ใช่ป่ะครับใช่ก่อนบ่าย3ก่อนบ่าย3แล้วส่งได้ไม่เกิน6โมงเขาจะส่งไม่เกิน6โมงนะครับก็สามารถมาสั่งอาหารกินที่นี่ได้เหมือนกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มีจักรยานให้ยืมนะครับเพื่อไปปั่นไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดได้เหมือนกันนี่ก็จะมาดูอีกห้องนึงครับห้องที่มีห้องน้ำในตัวซึ่งเป็นห้องอยู่ชั้นล่างนี่กัดพรีเซนต์ฮึบครับผมร้อนมากเอาเปิดแอร์ละจริงๆลักษณะห้องก็คล้ายๆกันแต่แค่ห้องนี้มันก็จะมีห้องน้ำขอดูห้องน้ำหน่อยเปิดไปเจอคุณยายเฮ้ยคุณยายมาจากไหนก็มีส้วมดีโอ้ยดีอยู่ดีอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวดูว่าจะยังไงต่อวันนี้กันบอกว่ากันอยากจะไปปั้นหม้อใช่ครับเราไปปั้นหม้อเป็นทรงที่เราอยากได้ทรงอะไรวะยาวๆยาวๆไม่ใช่นะเอาไว้เก็บร่มไว้อ๋อนอกจากเราจะปั่นจักรยานแล้วเดี๋ยวเราจะยังไปปั้นหม้อด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินกันที่นู่นครับผมโอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อThank you.
อันนี้เราอยู่ร้านอะไรนะครับยกเย็นครึ่งบกโอ้ยครึ่งบกโอเคยกเย็นครึ่งบกครับยกเย็นครึ่งบกไงร้านนี้ก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีร้านหนึ่งนะครับแต่ว่ามีเสียงร่ำลือมาว่ายังไงนะครับอาหารช้ามากครับอาหารช้ามากโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันเราเพิ่งสั่งไปนะเดี๋ยวเรามานับจับเวลาจับตานี้แล้วจะมองแงนะครับไอ้มันจบปุ๊บอืมได้ได้เลยจบว่าได้มันหนาวอ่ะไม่ต้องกลัวยีสต์มันไม่ตายเพราะน้ำเย็นที่จะคอยมาหาข้อมูลแล้วพอระเบิดขึ้นมาไม่ใช่เรามาเริ่มกินกันเถอะอันนี้เรารอมาประมาณยังมีบ้างก็มีสักการเกือบชั่วโมงได้โอเคเดี๋ยวได้มา3อย่างแล้วเราเหลืออีก2ยำกินกันดีกว่าเอ๊ะยำส้มโอมันเคยมีประเด็นนะครับว่าเอาวายใส่แก้วมาให้ยำคนอื่นฝากเนี่ยก็คุณบอกอะไรได้มั้ยก็อร่อยดีผมเห็นตรงนี้มุมตั้งมุมแปลกๆแต่บางทีจะบอกส้มโอมันจะมีความเปรี้ยวอร่อยก็เครื่องยำมีหอมหอมเจียวคนกินหอมเจียวจะแรงกว่าโรตีโรตีมัสมั่นใช่ไหมวายเนี่ยมันแก้มันอื่นเยอะเอาเลยครับซึ่งไอ้มหาลัยเนี่ยมันจะเป็นที่ที่สำหรับลูกคนมีแบบไวน์เนอรี่มีไรอะไรร้อนวายเขาจะไปเรียนกันนี่มุกใช่ไหมแกก็จะแบบร้อนจริงอร่อยอ่ะเขาลองมั้งเนี่ยแกมีมันสั่งแรงของตรงเลยของฝรั่งแสงอะไรที่เป็นโรตีนี่ชอบมากฝรั่งแสงเนี่ยสองแกเขาเรียกเข้ามาสองอะไรขาวมันยิ่งชัดเท่านั้นอร่อยจริงในกลุ่มแบบเห็นแบบตัวอาจารย์อร่อยจริงจริงไม่ต่างอะไรกันหรอกถึงว่าตอนเด็กไม่เคยชอบวาคุณเลิศอ่ะหวานกระไทยก็อร่อยก็ไม่กินอันนี้แมงกะพรุนอะไรสักอย่างนี่แหละเขารักษามาตรฐานนะงั้นเดี๋ยวทหารด้วยใช่ไหมมีไว้เขาไปแล้วอร่อยมากเลยแป๊บเดียวมาอย่าเอาเสียชื่อแต่รอนานนิดนึงนะตอนนี้เรารอประมาณเกือบชั่วโมงได้ทานกับข้าวสามอย่างแต่อร่อยเลยนี่เหมาะกันต้องยืดไม่ได้ติดแต่ชอบร้อนครับร้อนร้อนพองเลยพองเลยไปถึงอะไรพองอ๋อลิ้นพองโอ้โหได้ยินพองแซ่บอีนี่ครับผู้คอนเฟิร์มเราว่าใช้เวลานิดนึงแต่อร่อยเรื่องเวลาเขารักษาเวลาเขารักษามาตรฐานเวลาได้ดีน้องมาหาด้วยตอนแรกจะเป็นเท่าไหร่พอมันเจาะลึกเข้าไปงานชิมไม่หมดก็น่าจะเรามาดูดอกไม้ทอดดอกไม้ทอดเหรอครับมาดูนะฮะขอดูนิดนึงนะชมพูนี่ไม่แน่ใจนะครับกระเจียวไม่เจี๊ยบเฮ้ยเจียวไม่ใช่จะดอกชบาอ๋อโพเซียนหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่เลยเชิญครับมาดูเนี่ยอุ้ยดอกอันนี้น่ากินอันนี้กุ้งทอดกุ้งมีหลายอย่างเลยเขามีอัญชันด้วยอันนี้มีใบไม้ด้วยอันนี้ก็ยังไม่เก็บทั้งฟ้านะขอเครื่องฟ้าอันนี้เคยกินยางผักกาดหอมผักกาดแก้วไม่เคยครับลองไปนะอันนี้ดอกแครดอกแครกับหัวปีเจ็บอะครับทั้งที่ตัวเจ็บอะที่ไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับเดียวเลยขนมแครเอาไปเอามาจะครบทุกอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นผักเป็ดนี่อันนี้อร่อยมากอันนี้ผักอะไรนะครับผักเป็ดจ้ะผักเป็ดอันนี้ก็จะเป็นแตงกวากับผักบุ้งอ๋อครบทุกอันแล้วล่ะครบหมดแล้วค่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือใบกระท่อมทอดใบกระท่อมทอดนะไม่เคยเจอไม่เคยครับผมก็ไม่เคยอ้าวเคยซะเดี๋ยวหลายใบเดี๋ยวคึกกินน้ำจิ้มเลยครับแม่กินน้ำจิ้มได้มีน้ำจิ้มด้วยรสชาติเป็นไงมันขมป่ะเหมือน
พอมันทอดแล้วมันไม่ขมผมเคยเคี้ยวใบสดเล่นอยู่เหรอแล้วต่างกันไหมความรู้สึกต่างกินง่ายมันคล้ายๆอะไรคล้ายๆสาหร่ายอย่างนี้ป่ะเออใช่จริงเหรอเฮ้ยทำไมกูรู้วะรู้เลยเฮ้ยรู้ได้ไงวะแน่ไม่รู้ไม่รู้น่าเลิกละน่าเลิกละสาหร่ายจริงมันสาหร่ายเลยเหรออร่อยเลยใช่ไหมซิกเนเจอร์ในปากเอาละเดี๋ยว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 ไปไอ้ต้นที่ลงไว้ยังเดี๋ยวให้มันโตก่อนโอ้ยังเพิ่งเลี้ยวมานี่เอาละเสียตังค์อีกละรอเวลาต้องกินรอเวลาต้องกินเอาเรือสักลำไม่จะรออันนี้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลูกก็ต้องเสีย2บาทใส่กระเป๋าหลังเพื่อนแล้วจูงเพื่อนลงเรือถึงฝั่งพอดีนี่เลยกระเป๋าโอ้โหครับความฝันของน้องกัดจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นสุดประมาณ3โมงครึ่ง4โมงเย็นวันนี้มันก็เป็นทรงที่เราไปอยากได้ยาวน้องกัดได้กลับมารำลึกความหลังอีกครั้งในวันนี้ตั้งแต่สมัยน้องกัดเป็นวัยเยาว์น้ำตาของน้องกัดน้ำตาของน้องกัดกำลังจะหลั่งรินวันนี้ไหลเป็นน้ำเลยน้ำอะไรครับเหงื่อเหงื่อเอานี่เตาเผาใหญ่ๆอันนี้ต้องไปวางไว้ตรงกระไดครับไว้ล้างเท้าอ๋อนี่ผู้รู้จริงวะเนี่ยจริงข้อมูลจริงจริงครับโอเคใช่หรือว่ากัดไอ้นี่มันใส่น้ำซึมเลยล้างเท้าเนี่ยเล็กอย่างนี้นั่นไงมาละวันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับที่พักนะครับเพราะว่าวันนี้ร้านมันเริ่มปิดแล้วแล้วก็ฝนกำลังจะตกเดี๋ยวกลับไปที่พักแล้วก็ไปนั่งดื่มอะไรชิลๆดีกว่าขนมถังแตกขนมถังแตกแต่เดี๋ยวนี้อะไรเรียกใหม่แล้วนี่เป็นขนมเศรษฐีหรืออะไรเนี่ยเหนื่อยไหมนะหิวน้ำมันอ้าวผมว่าบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าดูดิให้ความรู้สึกไม่ต่างจากมาทะเลได้เลยนะเนี่ยนั่งแบบเนี้ยก็น้ำแล้วตอนนี้คือลมเย็นมากสดชื่นมากเลยเป็นไงบ้างครับกัดดีนะอากาศดีมากจริงมันได้ความทะเลเหมือนกันนะตรงเนี้ยมันคือมันถึงโอเคมันไม่เป็นหาดทรายมันไม่ได้เป็นแบบน้ำสุดลูกหูลูกตาแต่มันลมเย็นลมมาตลอดมีต้นมะพร้าวจะชมได้ลมใช่ใช่ลมมาตลอดคืนนี้ก็เดี๋ยวคงนั่งอย่างนี้แหละนั่งเพลินๆตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับยันเช้าแล้วเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้อาหารเช้าก็จะมีอะไรให้เรากินนะเพราะว่าที่นี่เอารวมอาหารเช้าไปด้วยก็ดูบรรยากาศตอนเช้าไม่รู้พรุ่งนี้จะถึงกี่โมงกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเช้าเนี่ยมันเป็นยังไงที่นี่แล้วก็กลับนะเป็นวันเดย์ทริปที่ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่าเรามาแล้วที่เกาะเกตของมันจะไม่ค่อยเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงจังหวะช่วงนี้แหละที่เรามาของมันเลยน้อยหน่อยนะ
แต่ว่าโอเคแล้วเลยถ้าคิดแค่ว่ามาพักอย่างเงี้ยที่พักโฮมสเตย์อย่างงี้นะแล้วก็เดินมีเขามีจักรยานให้เราปั่นไปแล้วก็ไปซื้ออาหารกลับมานั่งแล้วก็นั่งกินชิวๆกันอย่างเงี้ยเพลินมากอุ้ยคนนั้นมายังไงเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายไม่มีเลย อ่ะขอถามความเห็นน้องหน่อยเป็นไง ดีไหมบรรยากาศดีมากเลยเอาจริงๆเนี่ยคืนละประมาณ 1,000 บาทถือว่าโอเคนะโอเคคือท่านเทียบแล้วอ่ะแล้วมันอยู่ในกรุงเทพอ่ะกับราคาอย่างเงี้ยแล้วมีอาหารเช้าให้ถือว่าโอเคเลยนะแล้วบรรยากาศที่จริงชอบความที่ไม่ต้องเหนื่อยการเดินทางใช่แต่ได้ฟิลลิ่งเหมือนไปต่างจังหวัดโคตรไกลใช่ทุกถูกแล้วก็นี่ไงเหมือนทะเลอีกอย่างอะไรรู้ป่ะเจ็ตสกีเจ็ตสกีด้วยโอ้ได้ฟิลเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็ตามนี้แหละไม่รู้จบยังไงแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายคลิปต่อละใช่ไหมคืนนี้เราจะเทสรสชาติเบียร์ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างออกไปคือความที่เรามีคราฟต์เบียร์จริงๆใครมาที่เกาะเก็ดเนี่ยหลักๆเลยก็คือชิปเบียร์ใช่นะครับแต่เรามารอบนี้จังหวะไม่ได้ก็เลยเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญทางศาสนาก็เลยโอเคไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามากินแน่นอนเราแก้ตัวกันใหม่ครับครับผมคลิปหน้าเจอกันครับครับเดี๋ยวเจอกันที่พรุ่งนี้เช้าครับ